สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณสืบเนื่องจากกรณีในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพวาดของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากับผลงานการวาดภาพเบญจาอปันถือตะเกียงที่ถูกนำไปประมูลราคา3ล้านบาทผ่านทาง NFT จนกระทั่งในโลกโซเชียลได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบผลงานของนายธนาธรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพวาดของศิลปินชาวโปแลนด์ที่ได้วาดภาพดังกล่าวไว้เมื่อ2ปีก่อนซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดประเด็นเกิดขึ้นนอกเหนือจากการลอกผลงานภาพวาดศิลปินชาวโปแลนด์แล้วยังปรากฏข้อมูลการประมูลภาพวาดของนายธนาธรผ่าน NFT ว่าเป็นการวาดภาพแล้วทำการประมูลเพื่อฟอกเงินใช่หรือไม่ต่อมานายธนาธรได้ออกมาชี้แจงหลังในโลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงภาพวาดเบญจาว่าเป็นการก๊อปปี้ผลงานของศิลปินชาวโปแลนด์มาใช่หรือไม่โดยนายธนาธรได้เผยถึงเรื่องนี้บางช่วงตอนว่าผลงานศิลปะของผมที่ถูกประมูลใน NFT ไม่ใช่การลอกผลงานผมเป็นนักวาดภาพมือสมัครเล่นวิธีการวาดภาพของผมก็เหมือนกับคนเรียนวาดเขียนส่วนใหญ่ในโลกนั่นคือการฝึกวาดจากงานศิลปะชั้นครูหรืองานที่ตัวเองชื่นชอบภาพทุกภาพที่ผมวาดไม่ได้คิดว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นงานอดิเรกส่วนตัวของผมแต่เมื่อผมตัดสินใจนำภาพมาประมูลเพื่อนำรายได้ไปบริจาคให้กับองค์กรต่างๆผมก็ได้ระบุชัดว่าภาพแต่ละชิ้นผมได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานชิ้นใดทำอย่างเปิดเผยโปร่งใสตรงไปตรงมาที่สุดจนไม่อาจเข้าใจได้เลยว่าเกิดการปั่นกระแสว่าผมลอกผลงานคนอื่นได้อย่างไรภาพ When True Opens the Door ผมระบุทั้งในโพสต์ Facebookและ Twitter ว่าได้รับแรงบันดาลใจจากภาพของเดเมียนเลอโชเซสผมยังเขียนอีเมลไปเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องราวการต่อสู้ของเบญจาและแรงบันดาลใจของผมในการวาดภาพนี้เพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลไปมอบให้กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยกระทั่งได้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งได้สอบถามไปยังศิลปินชาวโปแลนด์ถึงการที่นายธนาธรนำภาพวาดของศิลปินชาวโปแลนด์ไปวาดซ้ำในลักษณะใกล้เคียงกันนั้นโดยเจ้าของภาพวาดระบุว่าได้อนุญาตนายธนาธรแล้วเราทักไปถาม2รอบรอบแรกไม่ได้แนบรูปต้นปัญหาเลยแนบรูปไปใหม่แล้วถามอีกรอบเพื่อความชัวร์ว่าเขารู้ว่าเราพูดเรื่องอะไรคุณเดเมียนตอบเหมือนกันทั้ง2รอบเลยว่าอนุญาตโดยเจ้าของผลงานภาพวาดศิลปินชาวโปแลนด์ดังกล่าวได้เข้าไปคอมเมนต์ใน Instagram ส่วนตัวของนายธนาธรเผยว่าขอแสดงความยินดีที่ผลงานของตนเป็นแรงบันดาลใจที่เป็นกำลังสนับสนุนสำหรับสิทธิมนุษยชนในไทยหลังจากนั้นนายธนาธรโพสต์ข้อความบน Twitter ระบุว่าสืบเนื่องจากกรณีภาพวาดผมเพิ่งเสร็จงานและเพิ่งมีเวลาได้อ่านเสียงสะท้อนผมขอโทษที่ทำให้หลายคนไม่พอใจผมไม่ระมัดระวังเรื่องนี้อย่างเพียงพอครั้งหน้าจะเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นระมัดระวังเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกครับขอโทษที่อาจทำให้หลายท่านผิดหวังและขอบคุณสำหรับทุกคำติชมครับส่วนเรื่องลิขสิทธิ์ไม่เป็นประเด็นนะครับดูคอมเมนต์ใต้โพสต์ของผมได้ต่อมานายธนาธรได้โพสต์ข้อความอีกครั้งว่าขออภัยครับอาจเขียนไม่รัดกุมความหมายที่ผมจะสื่อคือผมได้รับความยินยอมและการแสดงความยินดีจากเจ้าของผลงานดังกล่าวแล้วอย่างไรก็ตามขอขอบคุณทุกความเห็นและข้อท้วงติงในประเด็นดังกล่าวครับซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเรื่องของนายธนาธรนำภาพวาดของศิลปินชาวโปแลนด์มาวาดนั้นนางสาวพันนิกาวานิชโพสกและกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าได้ทวิตข้อความแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าว่างมากเหรอคะพวกที่ปั่นเรื่องนี้ล่าสุดนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอดีตอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ต้องหาคดีมาตรา112ซึ่งปัจจุบันลี้ภัยอยู่ประเทศฝรั่งเศสที่มักออกมาเคลื่อนไหวโจมตีบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่องโพสต์ระบุว่าถึงบรรดาผู้ขยันจับดร.นิวปราดสามสีนี่เลยครับรีบจับผิดประนามเลยเพลงความฝันอันสูงสุดเกือบจะลอกมาทั้งเพลงเลยมิหนำซ้ำยังไม่เคยบอกด้วยว่าลอกมายังแอบอ้างเป็นงานเขียนของตัวเองด้วยพร้อมทั้งเขียนเนื้อเพลงความฝันอันสูงสุดบางช่วงบางตอนซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยอีกทั้งยังระบุว่าผมไม่ถือสาถ้าใครจะจับผิดการลอกงานคนอื่นแต่เรื่องชัดๆต้องๆแบบนี้ประเทศไทยปล่อยให้ผ่านไปได้อย่างไรพร้อมทั้งแนบลิงก์ทิ้งท้ายว่าตนเองเคยเขียนเล่าเรื่องนานมาแล้วทำให้ชาวเน็ตต่างพากันแชร์โพสต์ของนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลพร้อมระบุว่า
ันนี้เล่าเป็นความรู้เรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ละกันในฐานะที่ตัวเองมีโน้ตเพลงมีหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์ทุกเล่มทุกชิ้นทุกคีย์แล้วก็นั่งคุยกับอาจารย์ที่ถวายงานด้านนี้คือในทุกแผ่นโน้ตหรือทุกครั้งที่มีการลงเครดิตในส่วนทำนองนี่คือการประพันธ์ของรัชกาลที่9แต่เนื้อร้องมักเป็นการประพันธ์ของท่านอื่นตัวอย่างเพลงความฝันอันสูงสุดอันนี้เป็นการถอดความภาษาไทยโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคโดยถอดความมาจาก The Impossible Dream ซึ่งเป็นเพลงละครบรอดเวย์มาจากเรื่อง Man of La Mancha ครับเรื่องนี้นักดนตรีเขารู้กันนานแล้วครับขณะที่เพจ The Meta D โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกันว่าถ้าเราเถียงกับสมเจียมตัวก่อนเราอาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสมเจียมตัวปัจจุบันเป็นใครแต่ผิดหวังชิปเลยครับนึกว่าเอาเด็กเรียนประมง8ปีไม่จบมาเขียนและเพจลือ History ระบุว่าเป็นอีกครั้งที่ทำให้รู้สึกว่าคนระดับอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเป็นคนที่ไม่แม่นยำในข้อมูลและบิดเบือนได้เก่งมากอย่างกรณีล่าสุดที่จงใจปกป้องการลอกผลงานของธนาธรว่าถ้าจะจับผิดเรื่องการลอกผลงานให้มาจับผิดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงความฝันอันสูงสุดสิเพราะเนื้อเพลงก็ลอกเขามาแถมยังแอบอ้างเป็นผลงานของตัวเองอีกด้วยการที่อาจารย์สมศักดิ์ชอบบอกว่าตนเองเป็นนักขุดประวัติศาสตร์แต่กลับพลาดเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำให้แฟนคลับอย่างพวกเราทีมงานรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะหากอาจารย์ไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้เพียงค้นหาใน Google ก็จะเสริมความรู้ให้กับอาจารย์ได้ไม่ยากในฐานะที่ทีมงานก็พอมีความรู้เรื่องเพลงพระราชนิพนธ์อยู่บ้างจึงขออนุญาต educate อาจารย์สักครั้งว่าโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ทุกแผ่นที่มีการลงเครดิตผู้ประพันธ์จะระบุชัดเจนเสมอว่าในหลวงรัชกาลที่9เป็นผู้ประพันธ์ทำนองแต่ส่วนเนื้อร้องมักเป็นการประพันธ์ของท่านอื่นผู้ที่โปรดเกล้าให้แต่งคำร้องประกอบเพลงพระราชนิพนธ์มีหลายท่านได้แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณนครท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิกุลณอยุธยานายจำนงราชกิจหรือจรัญบุญยรัตพันธ์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์และท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นต้นตัวอย่างเช่นเพลงความฝันอันสูงสุดที่อาจารย์สมศักดิ์กล่าวหาว่าลอกมานั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันคำพูดหนึ่งที่ชาว3นิ้วนิยมพูดกันได้ดีว่าโง่ก็อยู่เงียบเพราะบทเพลงนี้เป็นการถอดความภาษาไทยโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคโดยถอดความมาจาก The Impossible Dream ซึ่งเป็นบทเพลงจากละครบรอดเวย์เรื่อง Man of La Mancha ครับส่วนทำนองเพลงนั้นเป็นออริจินัลโดยในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเรื่องนี้นักดนตรีหรือผู้ที่สนใจงานดนตรีจะทราบดีและที่สำคัญคือทราบมานานแล้วด้วยนะครับหากอาจารย์สมศักดิ์ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ทางทีมงานขออนุญาตเป็นสื่อกลางในการ educate ความรู้ด้านดนตรีให้กับอาจารย์สักครั้งหากอาจารย์ทราบแล้วแต่จงใจบิดเบือนทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเขียนนี้จะทำให้สาวกของอาจารย์ได้ตาสว่างบ้างว่ามโนศาสตร์ต่างจากข้อเท็จจริงอย่างไร